สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่น่ารักทุกๆคนนะครับกับผมนายถนอมชัยลักษณุสุรังนะครับครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์สายชั้นป.3นะครับสืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่ระบาดอยู่ในขณะนี้ทำให้โรงเรียนได้มีการจัดระบบการเรียนการสอนในระบบออนไลน์และออนดีมานด์ขึ้นในส่วนคณิตศาสตร์นะครับคุณครูจะส่งลิงก์ไปยังครูประจำชั้นนะครับแล้วก็ให้ผู้ปกครองเปิดศึกษาดูนะครับในวิดีโอทัศน์นี้นะครับจะเป็นการแจกเรียนการสอนเรื่องจำนวนนับไม่เกิน 10,000 นะครับซึ่งเป็นการเขียนแสดงจำนวนจากแผ่นตาราง100แผ่นตาราง10แผ่นตารางหน่วยนะครับและการใช้ลูกคิดโดยให้เขียนแสดงเป็นโดยให้เขียนแสดงจำนวนตัวเลขเป็นตัวเลขอินโดนีเซียตัวเลขไทยเลขตัวหนังสือนะครับหลังจากที่นักเรียนได้ศึกษาวิทยทัศน์จบแล้วนะครับให้นักเรียนทำเป็นคณิตศาสตร์หน้า5ถึงหน้า7นะครับก็จะเป็นหนังสือแบบคณิตศาสตร์นะครับหน้า5ถึงหน้า7นะครับส่วนหน้า2ถึงหน้า4ก็ให้นักเรียนทำได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นแบบหัดเตรียมความพร้อมทบทวนนะครับก็ขอให้ผู้ปกครองและลูกๆทุกคนนะครับมีสุขภาพที่ดีปลอดภัยห่างไกลโควิดนะครับมีความสุขสนุกกับการเรียนคณิตศาสตร์นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ